จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่15 มิถุนายน 2567โดยชายผู้บังคับฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้เอาเป็นยังไงงานนี้บอกได้เลยด่วนเลยนะธีรธรบุญมาทันติดท็อป3เอเชียสร้างโอกาสสูงสุดในศึกคัดบอลโลกในครั้งนี้โดยงานนี้ตัวปั้นเกมของจริงเมื่อทางด้านของออฟตาสถิติลูกหนังชื่อดังระดับโลกเปิดทางด้านของสถิติสุดเจ๋งนักเตะที่สร้างโอกาสให้กับทางทีมมากที่สุดในครั้งนี้ในการแข่งขันศึกบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ปรากฏว่าธีรธรบุญมาทันกัปตันทีมชาติไทยสร้างโอกาสสูงที่สุดรั้งท็อปอันดับที่3ของเอเชียโดยการสร้างโอกาสให้กับทางด้านโอกาสกับทางทีมสูงถึง12ครั้งในฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียมีเพียงแค่ทางด้านของอัครัมอาฟิฟ18ครั้งกับอีคังอิน14ครั้งเท่านั้นที่ทำได้มากกว่าเขาในครั้งนี้สำหรับธีรธรบุญมาทันคือนักเตะไทยคนที่6ในหน้าประวัติศาสตร์ที่ลงสนามให้กับทางด้านของทีมชาติไทยเกิน100นัดต่อจากทางด้านของปิยพงษ์ผิวอ่อนกิติศักดิ์เสนาเมืองทัชวันศรีปานดัชกรทองเหลาและก็ธีรศิลป์แดงดาเป็นแต่ว่างานนี้ทุ่มสุดตัวถ้าไม่ทุ่มไม่ใช่อุ้มครับสุดยอดจริงนะฮะพี่อุ้มของเรายอมจริงๆกับความสามารถหลากหลายในแบบที่อุ้มเป็นนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจันครับอาจจะยังไงตกรอบยังไม่พอทีมชาติไทยเจอข่าวร้ายซ้ำสองหลังพร่วงคัดบอลโลก2026นะโดยทีมชาติไทยตกรอบยังไม่พอนะฮะล่าสุดนี้ความเคลื่อนไหวหลังจากที่ทางด้านของทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ไปได้3-1ในฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กรุ๊ป4นัดที่6แต่ว่าทีมชาติไทยยังทำได้ไม่เพียงพอต่อการจะเข้ารอบต่อไปเนื่องจากเฮดทูเฮดแพ้จีนคือไทยเย่าแพ้1-2เยือนเสมอ1-1แม้จะมีแต้ม8แต้มเท่ากันก็ตามทีทำให้ช้างศึกจบอันดับที่3กรุ๊ป4ส่วนจีนจบอันดับที่2เข้ารอบ18ทีมสุดท้ายตามเกาหลีใต้ไปล่าสุดนั้นมีภาพสุภโชคสารชาติปีกตัวเก่งที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในเกมนี้เดินกระเพกนิดๆ นะฮะออกจากสนามหลังได้รับอาการบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันแล้วก็มีรถพยาบาลมารับตัวเอาไว้ที่ทันนะฮะเป็นแต่ว่างานนี้นะผมก็นักเตะของเรานะฮะเจ็บไปเยอะก็เล่นแบบทุ่มเทนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าเสียดายที่ทำเต็มที่แล้วแต่ไม่ได้ไปต่อแต่ว่าเรานั้นก็ยังให้กำลังใจทีมชาติไทยของเราต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับอะไรยังไงเก็บตกบอลไทยส่องคอมเมนต์หลังชนะแต่ว่าตกรอบบอลโลกคนจีนแห่ขอบคุณสิงคโปร์นะโดยการนี้งานนี้มาเก็บตกแล้วก็ส่องคอมเมนต์หลังชนะสิงคโปร์แต่ว่าตกรอบบอลไทยนักบอลแฟนบอลใจสลายด้านคนจีนขอบคุณสิงคโปร์ส่วนภารกิจต่อไปคือคัดเลือกเอเชียนคัพ2027ในครั้งนี้โดยการนี้ภายหลังจากที่ฟุตบอลไทยชนะสิงคโปร์ไป3-1แต่ว่าชัยชนะดังกล่าวนี้ไม่เพียงพอที่จะส่งไทยเข้าสู่รอบถัดไปในฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกขาดเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นทำให้แฟนบอลล้วนแล้วเสียดายที่ไม่สามารถจะสร้างประวัติศาสตร์ในการเข้ารอบคัดเลือกรอบสุดท้ายคนที่3ต่อจากทางด้านของฟุตบอลโลกปี2022และก็ปี2018ในครั้งนี้ส่วนความเห็นชาวเน็ตก็ให้กำลังใจกับนักเตะทุกคนเชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่แล้วอาจจะรู้สึกนะฮะเสียดายที่ไม่ได้ไปต่อแต่ก็ไม่เสียใจสิ่งที่ทีมชุดนี้ขาดคือความเฉียบขาดในการทำประตูทำให้ไปไม่ถึงฝั่งฝันในครั้งนี้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือความจริงไทยแทบจะหมดหวังตั้งแต่นัดแรกที่แพ้จีนคาบ้านเป็น1-2แล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่ในวันนี้กลับมีความหวังจนถึงช่วงนัดสุดท้ายและเกือบทำมันได้สำเร็จไว้สู้กันใหม่ในอีก4ปีข้างหน้าคันเดียวกันเองสิ่งที่น่าใจหายในครั้งนี้ก็คือนี่อาจจะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งสุดท้ายของนักเตะหลายคนเช่นมุ้ยธีรศิลป์แดงดาอุ้มธีรธรบุญมาทันสารัตน์อยู่เย็นครั้งหน้าคงเป็นโอกาสของเลือดใหม่เข้าสู่ทีมนะอย่างไรก็ตามแม้ไทยจะตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2026แต่ก็ยังมีภารกิจต่อไปทันทีนั่นคือเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกที่จะคัดเอาอีก6ทีมเข้าสู่รอบสุดท้ายซึ่งรอบหน้าไทยอยู่โถที่1รอจับฉลากกันต่อไปส่วนความเห็นของแฟนบอลชาวจีนจากเพจ
ไอ้จงล้วนชื่นชมและก็ขอบคุณสิงคโปร์ที่ช่วยให้จีนเข้ารอบได้รวมถึงคนจีนดูคู่ไทยสิงคโปร์ในเว็บเหมยป๋อกว่า100ล้านครั้งและมองว่าไทยมีโอกาสเยอะเป็นอย่างมากในการทำประตูแต่ว่ายิงไม่เข้าเองซึ่งถ้าหากว่าทำสำเร็จคนที่หลั่งน้ำตาก็คงเป็นชาวจีนนะโดยคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ก็ได้บอกไว้ดังต่อไปนี้คอมเมนต์แรกบอกว่าขนาดเป็นคนเชียร์ยังเจ็บใจขนาดนี้นักกีฬาจะเจ็บใจขนาดไหนเชียร์กันต่อไปพัฒนากันต่อไปที่ทำกันอยู่ตอนนี้มาถูกทางแล้วจะเชียร์จนกว่าจะตายจากโลกนี้ไปเลยคอมเมนต์ต่อมาเล่นดีฟิตแรงดีแต่จบสกอร์ไม่ได้แค่นั้นทรงพัฒนาดีมากครับคอมเมนต์ต่อมาลูกสุดท้ายคือยิงออกดื้อๆมันโคตรจะน่าเหลือเชื่อเลยนะคอมเมนต์ต่อมาทุกคนเองก็เต็มที่ที่สุดนะครับสุดยอดครับพัฒนาไปอีกขั้นนะครับช่างท้ายๆเนี่ยผมยืนขึ้นเลยนึกว่ามันจะเข้าแล้วมันจัดจริงๆคอมเมนต์ต่อมาก่อนออกจากร้านเนี่ยคนจีนถามด้วยว่าคนไทยใช่ไหมและคุณตอบว่ายังไงก็ตอบไปว่าใช่แล้วและก็ส่งยิ้มตามแบบฉบับยิ้มสยามครับคอมเมนต์ต่อมาเสียดายมากๆเลยนะยิงทิ้งยิงขว้างหมดยุคธีรสธรธีรสินชนาธิปสารัตแล้วบอลไทยจะเป็นยังไงต่อไปไปดูว่างานนี้เดี๋ยวผมก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะเราพวกเราคนไทยก็เชียร์ทีมชาติไทยต่อไปอยู่แล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจันครับอาร์ตยังไงแบร์โผ25รายชื่อช้างศึกอายุ20ปีก่อนที่จะไปลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้นะโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะประกาศรายชื่อทีมชาติไทยชุดอายุ20ปีเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง16กรกฎาคมณแคมป์บุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยการประกาศรายชื่อในครั้งนี้มีทั้งสิ้น25รายก่อนจะตัดตัวนักกีฬาให้เหลือ23คนสุดท้ายก่อนที่จะเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2024ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมณประเทศอินโดนีเซียในครั้งนี้โดยทางด้านของรายชื่อนักเตะทั้ง25รายบินต่อไปนี้1นะฮะกิติพงษ์บุญมากจากสโมสรบุรีรัมย์2อนัทสำราญจากสโมสรบุรีรัมย์3พิจิกนะฮะดอนวิไทยจากสโมสรพราหมณ์แบงคอก FC 4ภควัฒน์แต่งอักษรจากสโมสรบุรีรัมย์5เจนสภัทรจากควรถนอมจากสโมสรบุรีรัมย์6พงศกรสังขารโสภาจากสโมสรราชบุรี FC 7ปิยวัฒน์เปตราสโมสรบุรีรัมย์8สิงหามารสะจากสโมสรบุรีรัมย์9พิคเนตเราหวิวัฒน์จากสโมสรบุรีรัมย์10รัฐภูมิพานขจรจากสโมสรบุรีรัมย์11พัฒน์อาบุรินจันนาวันจากสโมสรนพพิธ FC 12จะเป็นอัครศรพัฒนาวงศ์จากสโมสรอุดร13จะเป็นเคียรันไบรอันจากสโมสรพรอตบาเล่ FC 14จะเป็นพัชรพลเหล็กกุลจากสโมสรชลบุรี FC 15จะเป็นธนกฤตโชติเมืองปากจากสโมสรบุรีรัมย์16จะเป็นดุษฎีบุรินัทจุฑานนท์จากสโมสรบุรีรัมย์17จะเป็นบรพีพัฒน์พาไทยสงฆ์จากสโมสรชลบุรี FC 18จะเป็นศิระดนัยโพสีจากสโมสรอัสสัมชัญ19จะเป็นจิรพงษ์พึ่งวีระวงศ์จากสโมสรบุรีรัมย์20จะเป็นพีรณัฐบัวไข่จากสโมสรดอบพิษ FC 21จะเป็นปิติพงษ์มงบุตรนะฮะจากสโมสรอุดร22จะเป็นจอนโจอันดุชชาวนี่จากสโมสรบุรีรัมย์23จะเป็นชโนไทยคงเหม็งจากสโมสรบุรีรัมย์24จะเป็นปะวริพันธ์วงศาจากสโมสรบุรีรัมย์25จะเป็นธนาวุฒิโพชัยจากสโมสรนพพิธ FC โดยสำหรับทางด้านของทีมชาติไทยอายุ20ปีอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับทางด้านของมาเลเซียสิงคโปร์และก็บรูไนโดยโปรแกรมการแข่งขันมีต่อไปนี้วันที่19กรกฎาคมเวลา 19:30 น.ทีมชาติไทยพบสิงคโปร์ที่เกราโลบรุงกาโน10โนเวมเบอร์สเตเดียมวันที่12กรกฎาคมเวลา 15:00 น.บรูไนพบทีมชาติไทยและวันที่25กรกฎาคมเวลา 15:00 น.มาเลเซียพบทีมชาติไทยที่ BG สเตเดียมในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มจะนำทีมแชมป์จากทั้ง3กลุ่มพร้อมรองแชมป์ที่ผลงานดีนะฮะจะเรียกว่าที่สุดจากทั้ง3กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่27กรกฎาคมและก็นัดชิงชนะเลิศและก็ชิงอันดับที่3แข่งขันกันในเวลา29กรกฎาคมในครั้งนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Ichi Style ประจำวันที่15มิถุนายน2567
โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับ